หลวงพ่อเกษมเขมโกพระเถระและเกจิอาจารย์ผู้เคร่งครัดในด้านวิปัสสนาทุดงบำเพ็ญภาวนาทำให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากและวันนี้เวียงพิงชาแนลจะเปิดประวัติหลวงพ่อเกษมเขมโกตั้งแต่ท่านออกบวชจบจนท่านมรณภาพเรียกว่าท่านเป็นต้นบุญของล้านนาอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2467ครูบาเจ้าศรีวิชัยมาบูรณะพระวิหารหลวงวัดพระแก้วดอนเต้าจังหวัดลำปางพ่อหนานติ๊บนามคุณาอดีตอาจารย์มัคคนายกวัดสีล้อมขณะนั้นท่านอายุ19ปีบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าและเป็นผู้คอยติดตามอุปถัมภ์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพ่อหนานติ๊บได้เล่าว่าวันหนึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยบอกท่านว่าเนนวันหน้าต้นบุญสูจะมาเกิดในเมืองเวียงละกอนบัดเดียวยังน้อยอยู่เมื่อคำพยากรณ์นี้แพร่หลายออกไปชาวลำปางก็ได้แต่เฝ้ารอคอยการค้นพบต้นบุญที่ครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้โดยที่ไม่ทราบเลยว่าต้นบุญที่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้นั้นถือกำเนิดขึ้นแล้วแต่ยังเด็กอยู่มีอายุได้12ปีและมีนิวาสถานอยู่ณบ้านกลางใจเมืองลำปางนี้เองและยังมีศักดิ์เป็นหลานตาของเจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้ายที่พึ่งพิลาไลเมื่อปีพุทธศักราช2465เมื่อปีพุทธศักราช2455ได้มีครอบครัวเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครลำปางหรือเขลางนครในอดีตหัวหน้าครอบครัวคือเจ้าน้อยหนูมณีอรุณรับราชการเป็นปลัดอำเภอภรรยาชื่อเจ้าแม่บัวจ้อนมณีอรุณมีอาชีพค้าขายเพชรพลอยทั้งสองล้วนมีเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครลำปางทั้งสองฝ่ายถึงสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามสกุลให้แก่ผู้บำเพ็ญคุณงามความดีและเจ้าหลวงบุญวาทวงมานิตได้รับพระราชทานนามสกุลณลำปางเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2457ครอบครัวนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าเก๋าม่วงริมแม่น้ำวังอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอยู่กินกันมาอย่างมีความสุขในที่สุดเจ้าแม่บัวจ้อนได้ตั้งครรภ์และพอถึงกำหนดคลอดตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธเดือนยี่ปีชวดเจ้าแม่บัวจ้อนก็ได้ถือกำเนิดทารกเพศชายเป็นลูกคนแรกของครอบครัวบิดาและมารดาก็ได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่าเกษมเพราะเด็กชายเกษมได้เกิดมาในเชื้อสายของเจ้าทางเหนือนับทางสายมารดาท่านมีศักดิ์เป็นหลานตาของเจ้าหลวงบุญวาทวงมานิตจึงได้รับการยกย่องของคนทั่วไปทุกคนต่างเรียกกันว่าเจ้าเกษมมณีอรุณเมื่อวัยเด็กเจ้าเกษมณลำปางเป็นคนรูปร่างสันทัดผิวขาวแต่ดูเข้มแข็งบุคลิกลักษณะดีมาแต่กำเนิดว่องไวคล่องแคล่วและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเด็กที่ชอบซนคืออยากรู้อยากเห็นนุ่มนวลแสดงออกซึ่งลักษณะของการประนีประนอมไม่เห็นแก่ตัวแข็งกร้าวแต่อย่างใดในวัยเด็กหลวงพ่อค่อนข้างจะซุกซนมากในหมู่เพื่อนๆวัยเดียวกันนอกจากจะเที่ยวเล่นสนุกสนานในละแวกหมู่บ้านท่าเกาแล้วเรื่องสนุกอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อในตอนนั้นก็คือการได้ลงเล่นน้ำในแม่น้ำวังโดยเฉพาะการได้กระโดดจากสะพานรัชดาภิเษกสู่กระแสน้ำเบื้องล่างเป็นเรื่องที่โปรดที่สุดเมื่อถึงวัยเรียนเจ้าเกษมณลำปางได้รับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนบุญทวงอนุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งสมัยนั้นเรียกกันง่ายๆว่าโรงเรียนน่าคุ้มเหตุที่เรียกกันอย่างนั้นก็เพราะว่า
ตัวโรงเรียนตั้งอยู่หน้าคุ้มหลวงของเจ้าพ่อพลตรีเจ้าบุญวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้ายพอดีที่สำคัญก็คือโรงเรียนนี้พลตรีเจ้าบุญวาทบรรพบุรุษคนหนึ่งของเจ้าเกษมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อของท่านคือบุญทวงศ์มีคำว่าอนุกูลต่อท้ายที่แรกต้องการให้เด็กๆที่ใช้นามสกุลณลำปางซึ่งมีเป็นจำนวนมากรวมทั้งลูกหลานของคนมีสตังค์ในเมืองได้อาศัยเข้าเรียนกันเจ้าเกษมณลำปางได้ศึกษาจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นประถมปีที่5ในพุทธศักราช2466ขณะนั้นอายุได้11ปีหลังการสำเร็จการศึกษาระดับประถมหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้ารับการศึกษาที่ไหนอีกด้วยสมัยนั้นการศึกษาในชั้นสูงสูงเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะบ้านเมืองยังขาดแคลนบุคลากรตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนอีกทั้งความจำเป็นก็ยังมีไม่มากกล่าวคือถ้าไม่หวังเข้ารับราชการแค่ชั้นประถมก็เพียงพอแล้วอีก2ปีถัดมาในพุทธศักราช2468อายุขนาดนั้นได้13ปีเจ้าเกษมณลำปางก็ได้มีโอกาสเข้าสู่ร่มกาสาวพัสโดยบรรพชาเป็นสามเณรเนื่องในโอกาสบรรพชาหน้าศพของเจ้าอาวาสวัดป่าดั่วซึ่งเป็นเครือญาติกันขันบวชได้เพียง7วันก็ลาสิกขาออกไปต่อมาในปีพุทธศักราช2470เจ้าเกษมณลำปางขณะนั้นมีอายุได้15ปีได้กลับมาบวชเนนอีกครั้งหนึ่งที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางด้วยผู้เป็นมารดาได้เห็นอุปนิสัยของหลวงพ่อน้อมมาทางธรรมจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าเกษมได้อยู่ในร่มเงาของภาคกาสาวพัสอันเป็นร่มเงาแห่งความสงบร่มเย็นท่านเจ้าอาวาสของวัดบุญยืนในขณะนั้นคือครูบาคำเหมยเจ้าสำนักมีเมตตาจิตต่อศิษย์และสามเณรได้ให้ความอนุเคราะห์แก่หลวงพ่อเป็นอย่างดีทั้งในด้านความเป็นอยู่และทั้งด้านการศึกษาการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรนั้นแบ่งออกเป็นปริยัติและปฏิบัติชีวิตหลังการบรรพชาสามเณรเกษมณลำปางก็ได้เรียนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีควบคู่กันไปแต่เนื่องจากสำนักที่สอนแต่ละแผนกไม่ได้ตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันท่านจึงต้องเดินทางไปมาระหว่างสำนักที่สอนแผนกธรรมและสำนักที่สอนแผนกบาลีครั้นมีอายุได้21ปีอายุครบที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้แล้วจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพุทธศักราช2475ณพัทธสีมาวัดบุญยืนโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดานายกเจ้าอาวาสวัดบุญวาทวิหารซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูอุตระวงธาดาหรือที่ชาวบ้านเหนือรู้จักกันในนามครูบาปัญญาลิ้นทองเจ้าอาวาสวัดหมื่นกาดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูวิมลธรรมปัญญาเจ้าอาวาสวัดป่าดั่วเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้รับฉายาว่าเขมโกแปลว่าผู้มีธรรมอันเกษมพิธีอุปสมบทครั้งนี้มีเจ้าแม่บุญปั่นพงพันธ์ณลำปางและคณะศรัทธาวัดบุญยืนเป็นแรงสำคัญในพิธีอุปสมบทครั้งนั้นเมื่อสำเร็จทางด้านปริยัติพอควรแล้วสามารถนำไปใช้ในการศึกษาธรรมะได้โดยไม่หลงทางท่านจึงหันมาศึกษาทางด้านการปฏิบัติทางสมณกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต่อไปพระภิกษุเกษมเขมโกท่านได้เสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จนกระทั่งได้ทราบข่าวพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนากรรมฐานและยังเก่งรอบรู้ในด้านพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานอีกด้วยภิกษุรูปนี้คือครูบาแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูป่องครูบาแก่นสุมโนเป็นพระภิกษุสายวิปัสสนาถือธุดงค์เป็นวัดหรือที่เรียกว่าพระป่าหรือภาษาทางการเรียกว่าพระภิกษุฝ่ายอรัญวาสีตอนนั้นครูบาแก่นท่านได้ธุดงค์แสวงหาความวิเวกทั่วไปยึดถือป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียรพระภิกษุเกษมเขมโกจึงเดินทางไปขอฝากตัวเป็นศิษย์และได้อธิบายความต้องการที่จะศึกษาในด้านวิปัสสนาให้ครูบาแก่นฟังครูบาแก่นเห็นความตั้งใจจริงของภิกษุเกษมท่านจึงรับไว้เป็นศิษย์และได้นำภิกษุเกษมเขมโกออกท่องธุดงค์ไปแสวงหาความวิเวกและบำเพ็ญเพียรตามป่าลึกตามที่ภิกษุเกษมเขมโกนั้นต้องการจึงถือได้ว่าครูบาแก่นรูปนี้เป็นอาจารย์ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานรูปแรกของพระภิกษุเจ้าเกษมเขมโกดังนั้นพระภิกษุเกษมเขมโกจึงได้เริ่มก้าวไปสัมผัสชีวิตของภิกษุฝ่ายอรัญวาสีประกอบกับจิตของท่านโน้มเอียงมาทางสายนี้อยู่แล้วจึงไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากสำหรับในการไปธุดงค์กลับเป็นการได้พบความสงบสุขโดยแท้จริงกับความเงียบสงบซ้ำยังได้ดื่มด่ำกับรสพระธรรมอันบังเกิดท่ามกลางความวิเวกพระภิกษุเกษมเขมโกจึงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังโดยมีครูบาแก่นแนะอุบายธรรมอย่างใกล้ชิดระหว่างท่องธุดงค์แสวงหาความวิเวกในที่สงัดตามป่าเขาและป่าช้าต่างๆการฉันอาหารในบาตรคืออาหารคาวหวานรวมกันเรียกว่าฉันเอกาไม่ร่วมอาสนะกับสงฆ์อื่นฉันมื้อเดียวช่วงบ่ายก็จะเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถพร้อมกำหนดจิตจนกระทั่งถึงเย็นเมื่อเสร็จจากการเดินจงกรมก็กลับมานั่งบำเพ็ญภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณ5 ทุ่มเสร็จจากการบำเพ็ญภาวนาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นในตอนดึกก่อนจำวัดท่านก็ไม่นอนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปท่านจะจำวัดในท่าหมอบเท่านั้นและที่ท่านจะทำเป็นกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งก็คือการกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านจะออกธุดงค์กับครูบาแก่นเช่นนี้จนกระทั่งถึงช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุจำเป็นต้องยุติการท่องธุดงค์ชั่วคราวต้องอยู่กับที่ณที่ใดที่หนึ่งจะเป็นวัดวาอารามหรือถือเอาป่าช้าเป็นวัดโดยกำหนดเขตเอาตามพุทธบัญญัติเมื่อหลวงพ่อเกษมได้พบว่าตนเองมีจริตอัธยาศัยน้อมไปในแนวทางของธุดงควัตก็ได้เตรียมตัวฝึกฝนตนให้พร้อมที่จะบำเพ็ญธุดงควัตอย่างเต็มตัวซึ่งหลวงพ่อเกษมได้ยึดกสิณ10โดยเฉพาะการฝึกเพ่งเตโชกสิณเป็นประการสำคัญและอสุภะ10เป็นอารมณ์แห่งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพราะเป็นอารมณ์ที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของท่านโดยท่านได้นำเอากะโหลกศีรษะคนตายมาเพ่งในห้องนอนซึ่งเป็นการฝึกขั้นเบื้องต้นในอันที่จะนำไปสู่การปฏิบัติโสสนิกธุดงค์ต่อไปดังข้อเขียนเรื่องหลวงพ่อเกษมกับกะโหลกหัวผีในหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ80 ปีหลวงพ่อเกษมเขมโกความว่ามีเสียงเล่ากันว่าในวิหารวัดบุญยืนมีกะโหลกหัวผีอยู่กะโหลกหัวผีนั้นท่านเกษมนำมาประดิษฐานไว้เพื่อพิจารณาเรื่องกายสังขารของมนุษย์เพื่อฝึกสมาธิอันเป็นแนวทางที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงทำให้เด็กพากันกลัวไม่กล้าเข้าไปใกล้วิหารวัดบุญยืนอีกต่อไปวันเวลาผ่านไปพระภิกษุเกษมเขมโกก็ยิ่งปฏิบัติก้าวไปไกลขึ้นในด้านสัจธรรมทางอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ากันว่าตัวท่านได้พิจารณากะโหลกหัวผีอยู่หลายปีโดยใช้กะโหลกหัวผีเป็นที่ปักเทียนเพ่งกสิณอันเป็นสมณะกรรมฐานอย่างหนึ่งว่าด้วยอารมณ์ที่กำหนดธาตุ 4คือปฐวีอาโป
เตโชและวาโยภิกษุเกษมได้เพียรพยายามด้วยความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงคือวิมุตติหรือความหลุดพ้นท่านได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเรื่อยๆเมื่อเจ้าอธิการคำเหมยเจ้าอาวาสวัดบุญยืนถึงแก่มรณภาพลงก็มีพระอธิการต่อมคำดำรงตำแหน่งแทนต่อมาพระต่อมคำเกิดเบื่อหน่ายต่อภาคกาโสพัทจึงได้ลาสิกขาทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนว่างทางคณะสงฆ์จึงต้องเลือกภิกษุที่มีคุณสมบัติมาปกครองดูแลวัดเพื่อเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อไปคณะสงฆ์จึงได้ประชุมกันและต่างลงความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเป็นภิกษุเกษมเขมโกเพราะเป็นพระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ต่อไปแม้ตัวท่านจะไม่ยินดียินร้ายต่อการได้รับเลือกเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนแต่ท่านก็ห่วงทางวัดเพราะท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ท่านก็เห็นว่าบัดนี้ทางวัดบุญยืนมีภารกิจต้องดูแลท่านก็ถือว่าเป็นภารกิจทางศาสนาเพราะท่านเองต้องการให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่จึงไม่อาจจะดูดายภารกิจนี้ได้จึงยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนในช่วงระยะประมาณปีพุทธศักราช2486พระเกษมเขมโกได้บริหารวัดบุญยืนควบคู่กับการศึกษาพระธรรมวินัยความรอบรู้ของท่านนับว่าได้แตกฉานลึกซึ้งมากขึ้นในระยะแรกๆที่ท่านบริหารวัดบุญยืนในฐานะเจ้าอาวาสนั้นเวลาส่วนใหญ่ของท่านคือการฝึกฝนสมาธิจิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างอดทนที่สุดจนเมื่อชื่อเสียงในวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่านได้เป็นที่รับทราบทั่วไปจนไปที่เคารพศรัทธาเกียรติคุณของท่านเริ่มขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศญาติโยมศรัทธานาบุญเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่วัดบุญยืนการฉันภัตตาหารของหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อจะฉันนั้นจะต้องมีนาฬิกา12ชั่วโมงท่านทดลองทุกวินาทีอย่างเช่นว่าทุกวันท่านจะต้องฉันวันละ1มื้อจะฉันตอนไหนก็ได้เช่นวันนี้ฉัน2โมงพรุ่งนี้ฉัน3โมงหรือกินตอนเช้าก็ได้ท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าทุกนาทีเป็นอย่างไรท่านจะต้องฉันให้ทันตีนฟ้ายกคือจะฉันเวลาไหนก็ได้ห้ามพ้นวันจัดกับข้าวบางทีจัดตอนตี2แต่ท่านฉันตี4จนบางทีข้าวเหนียวแข็งไปหมดท่านก็ฉันได้บางทีท่านฉันอยู่หรือท่านจัดอาหารอยู่ตีนฟ้ายกเลยไม่ได้ฉันก็มีเพราะท่านตั้งปฏิญาณไว้ว่าจิตท่านกำหนดท่านฉันครั้งเดียวแต่จะฉันกี่โมงก็ได้หลวงปู่ดู่ได้เล่าว่าในบรรดาพระสุปฏิปันโนหลายๆท่านนั้นหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรลักษณ์เป็นพระอันดับต้นๆที่หลวงปู่ดู่กล่าวยกย่องชมเชยสืบเนื่องจากการที่ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มมุ่งหน้าเข้ามาบำเพ็ญเพียรในป่าช้าที่มีเพียงอรรถบริขาร8อย่างตามพุทธบัญญัติจารีวัตรหนึ่งที่ท่านได้ถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาคือการอยู่ในอิริยาบถ3โดยละเว้นอิริยาบถที่4คือการนอนเรียกกันว่าหลังของท่านไม่เคยแตะถูกพื้นเลยโดยการนอนของท่านจะอยู่ในท่าที่เรียกว่ามูบคือการนั่งบนเก้าอี้หรือตั้งก้มหน้าลงบนฝ่ามือที่วางหงายอยู่บนหัวเข่าทั้งสองการนอนและปฏิบัติสมาธิภาวนาในท่านี้เป็นเวลานานประกอบกับการฉันจังหารน้อยทำให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังในวัยชราหลวงพ่อท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคปวดหลังเป็นอย่างมากถึงกระนั้นหลวงพ่อก็ยังคงปฏิบัติภาวนาและอนุเคราะห์ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมามีได้ขาดเมื่ออาการอาพาธของหลวงพ่อมีอาการหนักมากขึ้นบรรดาคณะศิษยานุศิษย์จึงได้นำนายแพทย์เข้าไปตรวจนายแพทย์ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาล
แต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมจนกระทั่งความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ในแพทย์จากกรุงเทพมาถวายการรักษาและผ่าตัดหลวงพ่อจึงยินยอมเข้าโรงพยาบาลนับตั้งแต่บัดนั้นมาหลวงพ่อจึงมีการเอนกายกับพื้นแต่ก็ยังไม่ยอมให้หลังแตะถูกพื้นโดยการใช้วิธีนอนตะแคงบ้างเป็นครั้งคราวหลวงพ่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดลำปางเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525แล้วจึงได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังผุและสันหลังงอเมื่อวันที่10สิงหาคมในปีเดียวกันเสร็จสิ้นการผ่าตัดเมื่อเวลา 11:50 น.ขณะเข้าผ่าตัดหลวงพ่อมีน้ำหนักเพียง35กิโลกรัมและในการผ่าตัดครั้งนี้คณะแพทย์ที่ทำการผ่าตัดก็ได้เห็นความสามารถทางด้านพลังจิตของหลวงพ่อเกษมให้ประจักษ์ด้วยตาตนเองเมื่อกล่าวถึงความอดทนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติธุดงควัตอย่างเคร่งครัดของท่านจะเห็นได้จากการที่หลวงพ่ออาพาธด้วยโรคกระดูกสันหลังผุไม่สามารถจะลุกไปไหนได้เรื่องนี้ได้ร่วงรู้ไปถึงพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้หมอรับมารักษาที่โรงพยาบาลลำปางในหลวงทรงห่วงใยและทรงโปรดพระราชทานหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกมาทำการรักษาในขณะที่นำท่านเข้าห้องผ่าตัดท่านได้ถามหมอว่าจะใช้เวลาผ่าตัดกี่ชั่วโมงหมอบอกว่า1ชั่วโมงก็เสร็จท่านบอกว่าไม่ต้องวางยาสลบหมอก็เลยบอกท่านว่าไม่ได้เพราะตอนผ่าตัดท่านจะเจ็บปวดมากกลัวว่าท่านจะทนไม่ไหวท่านบอกไม่ต้องถ้าจะผ่าตัดเมื่อไรบอกด้วยเมื่อหมอทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วได้บอกท่านว่าหมอเตรียมพร้อมจะทำการผ่าตัดแล้วท่านก็บอกว่าลงมือได้จากนั้นท่านก็นอนนิ่งไม่ไหวติงขายคนไข้ถูกวางยาสลบเมื่อหมอทำการผ่าตัดเย็บบาดแผลเสร็จเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเต็มท่านก็ฟื้นขึ้นมาตรงเวลาไม่แสดงอาการเจ็บปวดหรือมีอาการเพ้อแบบคนไข้ทั่วไปพอท่านลืมตาขึ้นมาก็เรียกหมอให้เข้าไปพบพร้อมกับเป่าหัวให้ทุกคนยังความอัศจรรย์แก่หมอทั้งหลายยิ่งนักนับว่าเป็นคนไข้รายแรกก็ว่าได้ที่มีสมาธิจิตเข้มแข็งยิ่งซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะกล่าวกันในด้านธรรมะหลวงพ่อเกษมสามารถแยกกายกับจิตได้ในขณะผ่าตัดท่านถอดกายทิพย์ออกก็คงไว้ซึ่งร่างกายที่ไร้วิญญาณใครจะทำอย่างไรก็ไม่มีอาการเจ็บปวดนั่นเองและต่อมาในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528หลวงพ่อก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลำปางอีกครั้งเพื่อผ่าตัดต้อกระจกซึ่งต้องผ่าตัดทำการรักษาดวงตาทั้งสองข้างในระหว่างเข้าพรรษาประมาณปีพุทธศักราช2532หลวงพ่อเกษมเขมโกได้เขียนข้อความวันทาสังขารทำให้ลูกศิษย์ลูกหาพากันตกใจยิ่งนักเจ้าประเวศณลำปางได้เข้าไปขอร้องหลวงพ่อท่านกลับบอกว่าเรารับปากในคราวนั้นนี่ก็ใกล้จะครบกำหนดอีก3เดือนข้างหน้าแล้วเจ้าประเวศถึงกับหน้าถอดสีและได้ร้องขอให้อยู่อีก100เดือนท่านยกมือห้ามวันรุ่งขึ้นเจ้าประเวศพร้อมด้วยลูกศิษย์ขอให้อยู่อีก100เดือนท่านกับนิ่งเงียบโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นต่อมาพระมหาธงชัยธรรมทัชโชได้เดินทางมาจากกรุงเทพมานมัสการและได้เข้าร่วมสนทนาเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่าจะอยู่อีก3ปีเจ้าประเวศได้พูดว่าหลวงพ่อรับปากผมไว้100เดือนนะครับท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกลับเปลี่ยนเรื่องสนทนาเป็นภาษาบาลีกับพระมหาธงชัยหลวงพ่อเกษมได้บำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นระยะเวลาอันยาวนานท่านฉันอาหารน้อยมากอีกทั้งยังอดอาหารเป็นระยะร่างกายของท่านเป็นโรคกระดูกผุ
และมีอาการหืดหอบมีอาการไข้ขึ้นสูงเมื่อวันอังคารที่26กันยายนพุทธศักราช2538เวลาประมาณ 16:30 นาทีหลวงพ่อเกษมเขมโกเจ้าสำนักสุสานไตรลักษณ์ประตูม้าจังหวัดลำปางได้ถูกนำตัวเข้ารักษาในห้อง ICU โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือลำปางเป็นการด่วนด้วยอาการเลือดน้อยจนไปเลี้ยงสมองไม่พอมีข่าวว่าหลวงปู่สิ้นลมหายใจที่กุฏิของท่านและคุณอดิศรวัฒนบุตรเป็นคนนำส่งที่โรงพยาบาลลำปางหลวงปู่สิ้นลมหายใจไปประมาณ2ชั่วโมงและแพทย์ได้ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตขึ้นมาได้ได้ความว่าหลวงปู่ฟื้นขึ้นมาจากการสิ้นลมหายใจไปประมาณ2ชั่วโมงท่านก็ได้สวดมนต์พึมพำทันทีเป็นอันว่าท่านปลอดภัยหลังจากนั้นในวันที่30กันยายนทางสำนักพระราชวังได้ส่งแพทย์หลวงมาดูแลอาการของหลวงพ่อเกษมอย่างใกล้ชิดและแพทย์ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องของโรคแทรกซ้อนระบบหายใจของหลวงพ่อทั้งนี้เนื่องจากหลวงพ่อเกษมมีโรคเกี่ยวกับถุงลมโป่งพองปอดติดเชื้ออยู่อาการหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์ก็ดีขึ้นเป็นบางส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของอาการไข้ที่ลดลงแต่การให้อาหารก็ยังใช้สายยางใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้อาการหลอดลมตีบตันดีขึ้นทางคณะแพทย์ที่ทำการรักษาหลวงพ่อเกษมได้สรุปอาการของหลวงพ่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นระยะโดยในวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2538และ15ตุลาคม2538ได้สรุปอาการของหลวงพ่อเกษมตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านไปว่าอาการดีขึ้นไม่มีเลือดออกทางเดินอาหารและทางสายยางไม่มีไข้อาการรับหรือตอบสนองมีเล็กน้อยส่วนปอดที่ติดเชื้อสามารถควบคุมได้ส่วนอาการทั่วไปเป็นปกติเมื่อเวลา 18:30 นาทีของวันที่15มกราคมพุทธศักราช2539หลวงพ่อเกษมเกิดอาการของหลอดลมตีบตันโดยฉับพลันและได้หยุดหายใจไปครั้งหนึ่งคณะแพทย์ต้องระดมกำลังทำการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยการให้ยาช่วยขยายหลอดลมและการกระตุ้นหัวใจรวมต้องใช้เครื่องช่วยไฟฟ้าช่วยกระตุ้นหัวใจแต่แล้วก็สุดที่จะช่วยเหลือเยียวยารักษาไว้ได้หลวงพ่อเกษมจึงได้ละสังขารด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา 19:40 นาทีของวันที่15มกราคมพุทธศักราช2539สิริอายุได้83ปี1เดือน17วันท่ามกลางความโศกเศร้าของคณะแพทย์ที่ทำการรักษาและเหล่าลูกศิษย์ที่เฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลนับพันๆคนสังขารของหลวงพ่อเกษมได้รับการอัญเชิญจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางโดยขบวนรถตู้ท่ามกลางศิษยานุศิษย์จำนวนหลายพันคนที่มาแสดงความอาลัยทั้งที่โรงพยาบาลและที่สุสานไตรลักษณ์ส่วนสรีระของท่านนั้นก็ยังความอัศจรรย์ด้วยเนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไปทั้งยังเขียนป้ายบอกผู้ที่มาเคารพให้พนมมือไหว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อย่างศพของพระเถระทั่วไปนับว่าท่านนั้นถือสมถะเป็นอย่างมาก